ื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนดร.พวงเพชรชูละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอท.นายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเภสัชกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำกำลังทลายเครือข่ายขายนมผงปลอมโดยเข้าตรวจค้นเป้าหมาย4จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมจับกลุ่มตัวนายธนเดชอยู่แจ้งเจ้าของและนางสาวรุ่งฤดีประวรรณาทำหน้าที่รับออเดอร์และการเงินและหญิงสัญชาติเวียดนามทำหน้าที่ประสานงานนำเข้าสินค้าจากเวียดนามผู้ร่วมเครือข่ายที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มโดยจุดที่น่าสนใจที่บ้านเลขที่56/27หมู่บ้านพฤกษา40หมู่ที่3ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่จับกลุ่มชายหญิงสัญชาติเวียดนามที่แสดงตนเป็นผู้ดูแลบ้านและตรวจค้นพบของกลางได้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมผงแชมพูฟิลเลอร์และผลิตภัณฑ์อื่นที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายรวมเป็นจำนวนกว่า 30,000 ชิ้นดร.พงเพชรกล่าวว่าการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในครั้งนี้เนื่องจากมีผู้มาร้องเรียนสคบ.และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่ามีการส่งสินค้าไปที่บ้านพักโดยที่ไม่ได้มีการสั่งสินค้าหรือบางครั้งได้รับสินค้าไม่ตรงปกจึงได้บูรณาการร่วมกันจากหลายฝ่ายสืบทราบจนนำมาสู่การเข้าค้นพื้นที่ด้านพลตำรวจตรีนิพนธ์กล่าวว่าภายหลังมีการร้องเรียนและมีการรวบรวมข้อมูลพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมเช่นนมผงเมื่อตรวจสอบลึกลงไปก็พบว่าสินค้าตัวดังกล่าวมีการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จึงได้มีการทดลองสั่งซื้อและเมื่อได้สินค้าก็ทำการส่งต่อให้กับอย.เป็นผู้ตรวจสอบซึ่งก็พบว่าสินค้าตัวดังกล่าวไม่ได้มีการจดแจ้งและไม่ได้มีการประทับตราอย.จึงมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากการตรวจสอบบัญชีพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการขายสินค้าได้ประมาณ 4,000 กว่ารายการเป็นเงินประมาณ9ล้านบาทต่อเดือนขณะที่นายแพทย์ณรงค์กล่าวว่าจากการเข้าตรวจค้นพบสินค้าที่ควบคุม5ประเภทอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ยาและสมุนไพรคาดว่าเป็นสินค้านำเข้าเนื่องจากฉลากที่เป็นภาษาไทยเป็นการแปลมาจาก Google Translate ประกอบกับไม่ได้มีการจดแจ้งกับอย.ซึ่งมีความผิดใน5พรบ.หลายมาตรามีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดำเนินการจับกลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆแบบนี้ค่ะมีการกระทำความผิดอะไรบ้างคะที่วันนี้เราก็เป็นเรื่องร้องเรียนเนาะของสคบ.และก็ทางดีด้วยนะไซเบอร์นี่นะก็เป็นเรื่องของการขายสินค้าซึ่งมีทั้งสั่งและไม่ได้สั่งคนรับก็อาจจะไม่ได้สั่งก็มีสินค้าไปที่บ้านนะคะแล้วก็มีชื่อชัดเจนนะคะว่าเป็นใครบางทีผู้บริโภคก็ไม่ทราบก็เปิดดูนะฮะก็ไม่ได้สั่งแต่ว่าคิดว่าเป็นคนอื่นสั่งราคาของแค่ 2-300 ก็เลยจ่ายเงินด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้สั่งหรือเป็นที่สั่งแต่ว่าเปิดมาก็เป็นสินค้าก็ไม่ตรงปกนะฮะอย่างวันนี้ได้รับการบูรณาการร่วมกันนะฮะทั้ง 2-3 ฝ่ายมีทั้งตำรวจมีทั้งสคบ.ด้วยนะฮะที่มาแล้วก็มีทั้งทางสาธารณสุขด้วยทางอย.ก็จะมาทำงานร่วมกันนะคะด้วยความสามารถของทางตำรวจก็สืบทราบจนมาถึงตรงนี้น
นะคะมีการซื้อขายออนไลน์ทั้ง Shopee และ Lazada ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสคบต้องจ่อเรียก Shopee กับ Lazada มาถามด้วยว่าเหตุการณ์พวกนี้เขาลงทะเบียนขายใน Shopee หรือ Lazada หรือไม่อันนี้ก็สำคัญก็เดี๋ยวอยากจะให้ตำรวจนะคะได้พูดถึงการสืบสวนจนมาถึงวันนี้นะคะเราพวกเราทางสคบได้รับเรื่องร้องเรียนเราก็มาแล้วก็ประสานกับทางตำรวจด้วยนะคะก็ทางตำรวจก็ได้มาสืบจนมาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกาแฟ Thailand Coffee Hub 2024ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือรวมกาแฟพิเศษและ Coffee Item แบรนด์ดังจากทั่วประเทศโดยเซ็นทรัลพัฒนาและสมาคมกาแฟพิเศษไทยจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้มาสัมผัสโดยมีแบรนด์และสินค้าที่น่าสนใจกับ9ไฮไลท์อาทิแบรนด์กาแฟพิเศษชื่อดังรวมคาเฟ่ชื่อดังจากทั่วภาคเหนือเลือกซื้อเมล็ดกาแฟดีกรีแชมป์และรวมร้านเบเกอรี่โกโก้และชาชื่อดังโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่3มีนาคมที่กลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงตำบลบางนาลี่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2567กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงชันโรงโดยร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีพันเอกกุญญพัฒน์หานสมบูรณ์รองผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานกราบเปิดโครงการพร้อมทั้งมีคุณนิชาภาโกวิธานนท์คณะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่และเกษตรอำเภออัมพวาและมีเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน30คนนายสมฤทธิ์วงสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรจนนำความรู้ไปขยายผลและต่อยอดในการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกอรบนจังหวัดสมุทรสงครามที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการและงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้มีกล่องชันโรงไปเลี้ยงชันโรงให้มีประสิทธิภาพต่อไปถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่หอสมุดจอมปราบทัศนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่43ฉบับพระราชทานโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้ในการศึกษาและมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้นักเรียนได้เข้าถึงสารานุกรมสำหรับหนังสือสารานุกรมพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี2516จนถึงปัจจุบันรวม43เล่มเป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่มโดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์อีบุ๊กเป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุดเน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่านและแต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชาเนื้อหาของเรื่องต่างๆเรียบเรียงให้เหมาะสมกับ3ระดับความรู้ได้แก่เด็กรุ่นเด็กเด็กรุ่นกลางและเด็กรุ่นใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่ทั่วไปที่สนใจ
แต่ละเรื่องเริ่มต้นด้วยเนื้อหาของระดับเด็กเล็กตามด้วยเนื้อหาของรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ตามลำดับเพื่อขยายผลเผยแพร่เรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชปณิธานให้คนไทยในทุกจังหวัดทุกอำเภอตำบลหมู่บ้านได้รับรู้รับทราบซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองครูอาจารย์เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายต่อไปสำหรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่43ฉบับพระราชทานเล่มนี้มีสาระที่น่าสนใจรวม8เรื่องโดยจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อมอบให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งสิ้น150รายพร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชดำริพระราชดำรัสความเป็นมาตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์นายจิตตกเกษนิโรธนารัตน์นายกเทศมนตรีนครสวรรค์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ร่วมตรวจการทำงานของระบบเสารับแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เทศบาลนครสวรรค์เทศบาลนครสวรรค์โดยโครงการ Smart City ที่เป็นการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลชีวิตทรัพย์สินการบริการประชาชนและการบริหารงานสอดรับกับโครงการ Smart City Zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์เป็นหน่วยปฏิบัติได้มีการนำระบบเสารับแจ้งเหตุฉุกเฉินมาติดตั้งไว้ในพื้นที่โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์เพื่อไว้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งเหตุอาชญากรรมและเหตุฉุกเฉินต่างๆจากประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยสามารถแจ้งเหตุและสนทนาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยตรงทั้งนี้ระบบจะมีการบันทึกภาพทั้งผู้แจ้งเหตุและบริเวณที่ติดตั้งเสา SOS ขณะที่ในปี2566ที่ผ่านมาเทศบาลนครสวรรค์ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว12จุดและดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมอีกจำนวน15จุดซึ่งดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งสิ้น27จุดสมาร์ทเซฟตี้โซนเนี่ยเราได้เริ่มทำมาเมื่อสัก2ปีที่แล้วแล้วเนาะแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับตอนเริ่มมาทำกล้องมีจุดแจ้งเหตุก็มีแค่ประมาณ12แห่งเท่านั้นเองนะครับเราทำทั้งหมด4โซนเลยนะตอนนี้เราได้รับรางวัลมาจากทางรัฐบาลว่าเออเนี่ยของเราโครงการเราดีเราก็มาทำเพิ่มอีกทั้งหมด15ตัวด้วยกันในเขตเทศบาลก็จะมี27แห่งแต่อันเนี้ยเราก็คงทำไปเรื่อยๆนะเพิ่มจุดให้สามารถแจ้งเหตุได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นการดีเนี่ยทางคนเนี่ยสามารถแจ้งเหตุมาให้กับทางตำรวจสามารถที่จะไปว่ามีปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ตัวกล้องก็จะบันทึกหมดเพราะในจุดที่กล้องเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่2ตัวหรืออาจมากกว่านั้นก็ได้นะครับที่เราได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับในส่วนนี้เราก็คงอนาคตเราก็คงต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครสวรรค์แล้วในลักษณะที่จะมีคนมาแกล้งกดเนี่ยครับมันมีมาตรการอะไรบ้างอ๋อแกล้งกดเราดูเลยฮะเพราะว่าตัวกล้องเขาบันทึกหน้าไว้เลยแล้วก็อีกกล้องข้างๆก็บันทึกไว้เลยว่ามันมีเหตุเกิดจริงไม่จริงนะฮะแล้วเราสามารถตามจับได้อยู่แล้วถ้าเกิดมาแกล้งนะครับที่ส่วนของนายกครับพูดถึงแนวทางของโครงการสมาร์ทซิตี้โซนของนครสวรรค์ครับก็ต้องขอขอบคุณครับทางท่านนายกเทศบาลนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ตัวนาให้ความอนุเคราะห์ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์มาโดยตลอดนะครับกรณีสมาร์ทซิตี้โซนเนี่ยเราก็ได้รับได้ทำโครงการมาร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค6ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็ได้ร่วมมือนะครับได้รับความขอจากท่านนายกอย่างที่ว่านั่นนะครับของเราเนี่ยเราได้ท
ทำโครงการนี้มา2ปีกว่านะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเช่นกันนะครับอันนี้ตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์เนี่ยได้รับประกวดหรือได้รับการประเมินนะครับว่าเราได้ที่3ข้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทเซฟตี้โซนก่อนอื่นขออนุญาตขยายเกี่ยวกับเรื่องเสา SOS ครับของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ตอนแรกเนี่ยที่เรากำหนดไว้ก็จะมีอยู่1โซนนะครับจริงๆทั้งหมดเนี่ยที่ท่านนายกท่านกำหนดไว้มีอยู่4โซนแต่ในเขตของเทศของเขตของสพเมืองนครสวรรค์เนี่ยกำหนดไว้1โซนขึ้นก็เป็น1ส่วนของที่ท่านนายกท่านกำหนดเอาไว้อยู่ที่อุทยานสวรรค์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเสา SOS เรามีแค่12ต้นนั้นน่ะก็สามารถที่จะให้ทั้งการป้องปรามป้องกันและการบริการประชาชนได้อย่างดีมากนะครับสามารถที่จะให้บริการประชาชนแล้วก็มีการป้องกันเหตุแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมได้ดีมากและผลการปฏิบัติของเสา SOS ที่เราได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ้าเป็นเหตุอุกอาจถ้าเหตุอาชญากรรมเราก็สามารถที่จะติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการบริการเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ในทันท่วงทีโรงเรียนกระดิษฐ์วิทยานุสรณ์วิเชียรบุรีจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รุ่นที่4ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566โดยมีดร.บัณฑิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือกุรดิษฐ์วิทยานุสรณ์นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์เป็นประธานพร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในการดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมของอนาคตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จโดยมีนางวันวิมลครุฑทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนและดร.กฤษดิษฐ์ครุฑทางคะผู้จัดการโรงเรียนกระดิษฐ์วิทยานุสรณ์วิเชียรบุรีและผู้บริหารโรงเรียนในเครือกระดิษฐ์วิทยานุสรณ์คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีณหอประชุมโรงเรียนกระดิษฐ์วิทยานุสรณ์วิเชียรบุรีทั้งนี้เด็กชายกิติคุณแจ้งไพรได้เป็นผู้แทนนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณจากนั้นเป็นพิธีบายสีสู่ขวัญโดยมีคณะผู้บริหารครูและผู้ปกครองร่วมผูกข้อมือให้พรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาและได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมบูมกระดิษฐ์วิทยานุสรณ์ทั้งนี้ดร.บัณฑิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกระดิษฐ์ได้กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสำหรับการจัดงานวันนี้เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับชั้นการศึกษาที่สูงขึ้นมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมรวมทั้งเป็นโอกาสในการแสดงความยินดีต่อความสำเร็จอีกชั้นหนึ่งของนักเรียนอีกด้วยถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนThank you.
ต้นว่าวไทยแดนดินพื้นใหญ่